ฝนเริ่มตกแล้วยางเริ่มออกแต่กรีดไม่ได้ปัดโทวันนี้นะครับคือสวนเนี้ยจะเป็นสวนที่ผมถ่ายบ่อยที่สุดเพราะว่าผมกังวลเรื่องต้นยางใหม่นะครับที่เราปลูกเนี่ยจากที่ผมบอกนะครับว่า9 เดือนแล้วที่ฝนไม่ตกเลยนะครับโชคดี2 วันที่แล้วฝนตกมาทั้ง2 วันและตกประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับทั้ง2 วันเลยดินมาเลยแฉะๆแบบนี้นะครับมันเลยทำให้ผมเนี่ยไม่ต้องแบกน้ำมาลดต้นยางอ่อนนะครับคือท่านใดที่ตามคลิปผมเนี่ยจะทราบว่าแปลงนี้เป็นแปลงที่ปลูกใหม่และผมเนี่ยต้องเอาน้ำเนี่ยมาลดทุกต้นทุกๆ3 วันมาลดที3 วันลดทีเพื่อที่จะไม่ให้ต้นยางอ่อนตายแต่จริงๆอ่ะมันตายไป200ต้นนะครับแล้วก็ผมเอามาซ่อมนะคือมาปลูกเสริมเนี่ยประมาณ150ต้นก่อนถามว่าทำไมไม่ปลูก200ต้นเพราะว่าผมปลูกตอนแรกเนี่ย150ต้นเนี่ยแล้วดูนะครับว่าฝนมันไม่ตกเลยพอมันไม่ตกเลยดินมันแห้งมากมันแข็งมากมันเจาะไม่เข้าแล้วเนี่ยต่อมาคือดินอ่ะมันแห้งมากๆถ้าปลูกต้นใหม่ไปยังไงก็โอกาสรอดยากดังนั้นอ่ะผมเลยสุดอยู่ที่150ต้นก่อนนะครับแล้วรอฝนซึ่ง2วันที่ผ่านมาเนี่ยฝนมันตกผมก็เลยเริ่มจะลงปลูกแล้วเพราะว่ามันตก2วันวันหนึ่งประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับ2วันถือว่าดินโอเคได้รับน้ำถือว่าใช้ได้เนี่ยดินมันอุ้มน้ำถือว่าใช้ได้มากดังนั้นนะอีก50ต้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะปลูกเพิ่มแล้วนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่รอคอยนะครับผมเชื่อว่าหลายๆจังหวัดเนี่ยที่ทำการเกษตรเนี่ยรอคอยหน้าฝนมานานมากนะครับซึ่งชาวสวนยางอ่ะก็รอนะเพราะว่าตอนที่หน้าแล้งเนี่ยน้ำยางเนี่ยมันออกไม่เป็นไปตามปกติอ่ะว่ากันง่ายๆก็คือบางสวนอ่ะเมื่อเช้าเนี่ยผมเพิ่งคุยมาเขามาหาที่บ้านเลยนะบอกว่าเฮ้ยน้ำยางที่สวนอ่ะออกโอเคไหมผมบอกก็มันก็น้อยลงอ่ะเราก็พูดกันตัวมันน้อยลงเขาก็ถามบอกว่าเฮ้ยมันน้อยลงเยอะไหมก็บอกประมาณจากเช้าหนึ่งระดับนี้แล้วมันลงมาประมาณสัก 20% โดยประมาณเขาบอกว่าเช้าหนึ่งของเขาจาก200เหลือ20โลเฮ้ยผมบอกมันไม่น่าเป็นไปได้ขนาดนั้นหรือเปล่าถ้ามันแล้งอ่ะจาก200โลเหลือแค่20โลเนี่ยเฮ้ยมันผิดปกติแล้ว ถ้ามันหายแค่ 30% ผมก็ยังว่าเยอะเลยนะเขาบอกหายงั้นจริงๆผมบอกว่าในใจผมคิดนะลูกน้องขโมยหรือเปล่าเพราะถ้ามันหายขนาดนั้นมันเยอะเกินไปนะครับเขาก็เลยตัดสินใจว่าหยุดยางก่อนนะครับไม่กรีดเพราะว่ามันแรงมากเพราะวันนี้2วันที่แล้วเนี่ยฝนมันตกอ่ะถือว่าโอเคในระดับหนึ่งผมก็เลยมาลองดูกันว่าผมจะลงปลูกแต่ปัญหาคือว่าถ้ามันตกแค่2วันแล้วหยุดแบบนี้ถือว่าโอเคผมแฮปปี้นะแต่ถ้ามันตกเล่นแบบทั้งสัปดาห์อย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่แฮปปี้แล้วเพราะว่ามันมียางที่เราจะเป็นรายได้ของเราอย่างเงี้ยมันกรีดไม่ได้นะครับมันกรีดไม่ได้เลยแต่ยางที่เพิ่งปลูกเนี่ยเราแฮปปี้คือมันจะมีข้อดีข้อเสียจริงๆอ่ะคือเราภาวนาให้ฝนตกเพื่อที่ยางเล็กเนี่ยเราจะได้รอดแต่คนที่เขากรีดยางอ่ะเขาไม่อยากให้ตกนานคือตกได้นะครับแต่ว่า2-3 วันน่ะตกติดกันน่ะเราไม่ว่าแต่ไม่ใช่ทั้งสัปดาห์ผมเคยเจอนะทางภาคใต้เนี่ยตก10วัน10คืนคำว่า10วัน10คืนน่ะไม่หยุดนะครับไม่ใช่แบบว่าตกแป๊บเดียวแล้วหยุดไม่ใช่นะครับตกทั้งวันตกแบบไม่ใช่ตกหนักนะครับคือตกหนักช่วงหนึ่งแล้วก็มาปล่อยๆแล้วก็ตกหนักอีกแล้วก็ปล่อยๆคืออย่างเงี้ย10วันติดๆบอกเลยครับเสื้อผ้าไม่ต้องซักครับเพราะซักไปก็ไม่แห้งเหม็นอับมันต้องปั่นแห้งอย่างเดียวช่วงนั้นลำบากมากแล้วก็บ้านเนี่ยผมยังไม่เคยเจอเลยนะบ้านที่เป็นเขาเรียกว่าอิฐบล็อกอะครับที่เป็นขาวๆอิฐก้อนใหญ่ๆอะคือมันกำแพงอะมันโดนน้ำอะสาดเรื่อยๆจนอิฐบล็อกอะน้ำมันซึมอะเป็นคราบออกมาเลยอะคือมันอมน้ำจนแบบมันไม่เหลือแล้วอะมันไม่มีที่จะซับแล้วอะขนาดนั้นเลยที่ผมเจอนะคือ10วัน10คืนคือเป็นฝนตกใหญ่ของทางภาคใต้จริงๆในปีนั้น คือสะพานหลายๆที่ขาดหมดจากที่ไม่เคยมีที่น้ำท่วมก็ท่วมนะครับแปลงยางของผมเนี่ยในปีนั้นน่ะท่วมมาถึงตรงนี้เลยนะครับท่วมมาถึงนี้เลยจากปกติไม่เคยท่วมเลยนะน้ำท่วมมาถึงตรงนี้เลยบางสวนเสียหายจนที่ว่าพอน้ำมันท่วมแล้วเนี่ยดินมันนิ่มใช่ไหมครับพอดินมันนิ่มแล้วเนี่ยถ้ามีลมหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยโอกาสที่ต้นยางเนี่ยจะโค่นเนี่ยสูงมากเพราะดินน่ะมันนิ่มมากและรากอ่ะมันไม่มีที่ยึดติดมันล้มบางสวนล้มประมาณ 50% อันนี้ถือว่าเสียหายมากนะครับเพราะมันต้องเสียเวลามานั่งปลูกใหม่อีกรายได้ที่เขาหายไปอีกนะครับถามว่าหน้าฝนดีไหมดีครับแต่เพียงแค่ว่าขอให้มันแบบไม่เยอะเกินไปอ่ะไม่ได้เยอะเกินไปเดือนหนึ่งตก15วันเนี่ยยังพอไหวนะครับไม่ใช่เดือนหนึ่งตกทีแบบทั้งเดือนอย่างเงี้ยไม่ไหวนะครับแต่มันก็คุมอะไรไม่ได้จริงๆก็ถือว่าขอให้ตกก่อนละกันเพราะว่าผมจะเอายางอ่อนให้รอดก่อนเพราะถ้ายางอ่อนรอดแล้วเนี่ยยางต้นใหญ่เนี่ยเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งวันนี้ที่มันเริ่มเข้าหน้าฝนยางต้นใหญ่ก็มีปัญหาหนึ่งก็คืออย่างที่ผมบอกไปคือมันกรีดได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเพราะว่าเวลาเราเข้าหน้าฝนเนี่ยทุกคนที่เป็นชาวสวนยางเนี่ยจะรู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าฝนเนี่ยมันไม่ถูกกับยางยางไม่ถูกกับฝนเพราะว่าถ้าสมมุติคุณกรีดอยู่แล้วคุณเก็บไม่ทันแล้วฝนตกเนี่ยเท่ากับวันนั้นน่ะคุณกรีดฟรีถ้าฝนตกหนักจริงๆนะแต่ถ้าฝนตกปล่อยๆเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหายังพอได้คำว่าตกปล่อยๆหมายถึงว่าฝนตกไม่ลงถึงพื้นแบบแฉะอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันตูมลงมาแล้วแบบว่าทั้งแปลงเนี่ยแฉะหมดเรียบร้อยนั่นคือฟรีนั่นคุณกรีดยางฟรีครับน้ำยางใช้ไม่ได้เลยเปอร์เซ็นต์ยางแทบจะไม่มีเลยดังนั้นเนี่ยทางภาคใต้จะเรียกว่าฝนลาดนะครับดังนั้นเนี่ยอันนั้นอ่ะคือกรีดฟรีดังนั้นเนี่ยช่วงหน้าฝนน่ะคนกรีดยางอ่ะคือวัดดวงจริงๆคือดวงล้วนๆดังนั้นอ่ะเวลาที่คุณกรีดยางเนี่ยคนที่เขามีประสบการณ์เขาจะดูฟ้าก่อนเลยว่าวันนี้มีดาวไหมถ้ามีดาวโอเคแต่ถ้าฟ้ามืดเมื่อไหร่อ่ะและช่วงหน้าฝนนะเขาจะไม่ค่อยลงแต่บางคนก็เสี่ยงเพราะว่ามันคือรายได้เขาอันนี้เราเข้าใจนะเพราะถ้าคุณมัวแต่กลัวเนี่ยแล้วคุณไม่เสี่ยงเนี่ยคุณก็ไม่มีกินเราพูดกันแบบนี้เลยดีกว่าเนี่ยครับคือปัญหาคือหน้าฝนเราก็อยากได้เพราะถ้าแรงมากน้ำยางก็ไม่ออกอีกนะครับหรือออกน้อยมากๆดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่มีแต่ข้อดีอย่างเดียวมันมีข้อเสียด้วยบางคนเขาไปอะไรนะทำร่มอ่ะครับทำร่มพันรอบต้นแล้วก็เป็นร่มที่ยื่นออกมานะครับแต่การทำร่มเนี่ยคือมันจะต้องขูดหน้ายางอ่ะครับขูดตรงเนี้ยเข้าไปจากที่ผมดูนะในคลิป YouTube อ่ะเขาจะต้องขูดเข้าไปเพื่อที่จะเอายางเนี่ยรัดนะครับแล้วก็ให้เป็นร่มออกมาเพื่อที่จะเวลาตรงเนี้ยเหมือนกับว่าตรงเปลือกของมันเนี่ยมันจะสูงกว่าที่เราขูดไปเพื่อที่จะเวลามันลงมาเนี่ยใช่ไหมครับมันจะได้ลงที่หลังคาแล้วก็ไม่ให้โดนจอกยางให้มันเลยจากจอกยางออกมาเวลาที่น้ำยางมันไหลมาเนี่ยมันจะได้ไหลได้นะครับฝนน่ะมันจะไหลข้ามจากตัวจอกยางไปทำให้ไม่มีผลเวลาที่ฝนตกนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ถามเขาเหมือนกันนะเวลาที่คุณขูดหน้าของต้นยางไปหรืออะไรเงี้ยนะครับถ้าคุณกรีดแค่หน้าเดียวอย่างเงี้ยไหนวะเราลองดูก่อนแล้วกันนะคือถ้าเรากรีดอยู่อย่างเงี้ยสมมติหน้าอย่างเงี้ยนะครับหน้าเดียวสมมติหน้าเดียวนะสมมตินะหน้าเดียวแล้วเราต้องขูดรอบต้นเลยเนี่ยแล้วเวลาเราจะกรีดหน้าต่อไปอ่ะมันจะมีผลไหมสมมติอย่างเงี้ยเราจะกรีดหน้าต่อไปอย่างเงี้ยนะครับกรีดหน้าต่อไปเนี่ยมันจะมีผลไหมเพราะว่าเราขูดต้นแล้วอ่ะเพื่อที่จะใส่ตัวล่มนะครับอันนี้ผมไม่เคยทำจริงๆนะใครที่เคยทำหรือว่าติดล่มที่สวนยางอ่ะรบกวนคอมเมนต์ให้ผมนิดนึงว่าวิธีขั้นตอนของเขาทำยังไงและมันได้ผลจริงไหมที่จะป้องกันฝนที่มันตกลงมานะครับแล้วมันมีผลอะไรกับหน้ายางที่จะกรีดหน้าต่อไปไหมนะครับอันนี้ผมอยากรู้จริงๆเพราะว่าเห็นบางสวนทำแต่บางสวนก็ไม่ทำคือบางสวนทำแล้วก็เลิกทำไปผมก็เลยไม่รู้ว่าข้อดีข้อเสียมันเป็นยังไงมันได้ผลจริงไหมใครที่เคยใส่ล่มให้กับต้นยางเนี่ย ขอข้อมูลนิดนึงนะครับคอมเมนต์ให้ผมนิดนึงนะครับตรงนี้คือไม่เคยทำจริงๆข้อต่อมานะหน้าฝนมันพาสองสิ่งมาด้วยคือสิ่งแรกนะครับโรคใบร่วงคำว่าโรคใบร่วงคือถ้าฝนมันตกหนักๆนานๆมากๆเนี่ยน้ำอ่ะมันจะคลึงที่ดินมันเขาเรียกนะมันจะเอ่อที่ดินนะครับมันจะเอ่อที่ดินมันจะมีผลกับรากของต้นยางพอมันมีรากมันมีผลกับต้นยางแล้วเนี่ยมันจะส่งผลถึงใบนะครับมันคล้ายๆเหมือนกับโรครากเน่าอ่ะและใบมันจะร่วงปัญหาโรคใบร่วงเนี่ยปีถึง2ปีเนี้ยหนักมากนะครับสำหรับสวนยางเนี่ยคือไม่รู้จะแก้ยังไงเหมือนกันโรคใบร่วงนะครับอันเนี้ยหลายๆคนเจอหลายๆสวนเจอนะครับโรคใบร่วงแล้วเขาก็ถึงขั้นขนาดแบบว่าท้ออ่ะเพราะว่ามันต้องโค่นมันแก้ไม่ได้นะครับเขาก็เลยยอมว่าอ่ะถ้าโค่นแล้วก็คือจบละบางคนก็จบกับสวนยางเลยบางคนก็อ่ะปลูกใหม่ไม่เป็นไรนะครับสำหรับโรคใบร่วงนะที่เราจะเจอกันช่วงหน้าฝนนะที่จะเจอกันนะครับอีกโรคหนึ่งที่จะเจอกันคือโรคหน้าดำโรคหน้าดำบางคนจะบอกว่าใช้ไวท์เทนนิ่ง โรคหน้าดำอ่ะอันเนี้ยมันยังไม่อันตรายเท่าไหร่เพราะว่ามันเกิดจากเวลาที่เรากรีดใช่ไหมครับปกติถ้าหน้าแล้งหรืออะไรเงี้ยไม่มีฝนไม่มีน้ำเนี่ยหน้ามันจะขาวมันจะแห้งๆแต่พอมันมีฝนแล้วเนี่ยเวลามันตกเนี่ยน้ำฝนน่ะมันจะไหลแล้วก็ย้อยมาที่หน้าของต้นยางมันจะทำให้หน้าดำแล้วก็เกิดเชื้อราแล้วก็ติดโรคได้ง่ายมันจะเหมือนกับเวลาเราเป็นแผลแล้วเราไม่ติดพลาสเตอร์แล้วเราไปล้างจานเรื่อยๆเนี่ยแผลมันเปื่อยนะครับดังนั้นเนี่ยมันเหมือนกันยางอ่ะก็เหมือนกันถ้าเริ่มมันไล่โรคหน้าดำหรืออะไรเงี้ยมันจะมีสารเคมีหรือว่าวิตามินเนี่ยช่วยบำรุงหน้าให้หน้ามันขาวหรือบางคนเนี่ยใช้ปูนของยางพาราเนี่ยทามันจะเป็นสีแดงๆครับที่เราเห็นกันแล้วทำทาแล้วให้มันหน้ามันสวยเพื่อป้องกันหน้าดำนะครับหรือว่าติดเชื้อรานะครับและมันจะมีผลอีกอย่างหนึ่งด้วยเป็นผลพลอยได้จริงๆนะสำหรับการทาดินเนี่ยคือมันเหมือนกับเป็นตัวเร่งกลางๆอ่ะนะครับเร่งเล็กๆบางๆเพื่อที่จะให้ท่อน้ำยางเนี่ยมันชุ่มชื้นนะครับเพราะว่าบางคนทาหน้าร้อนด้วยนะเพราะว่าดินเนี่ยมันจะทำให้หน้าเนี่ยมันไม่โดนแดดเผาทำให้รักษาหน้าของยางเอาไว้นะครับใครที่เห็นสวนที่แบบว่าอยู่ดีๆหน้ายางอ่ะทำไมเขาสีออกส้มๆแดงๆเขาทาดินครับเพื่อที่จะป้องกันหน้ายางเอาไว้นะครับเพื่อที่จะถอมหน้ายางเอาไว้เพื่อเวลากรีดนะครับตรงนี้คือบางคนจะทาหน้าแล้งด้วยหน้าฝนด้วยนะครับหรือบางคนจะทาแค่หน้าฝนอย่างเดียวก็ได้ปกติเนี่ยผมจะทาแค่หน้าฝนเพราะหน้าแล้งเนี่ยผมจะไม่ได้ทานะครับไม่ได้ทาเพราะว่าพอเราทาหน้าแล้งเนี่ยแล้วเรามาทาหน้าฝนด้วยเนี่ยมันเปลืองถามว่ามันแพงไหมไม่แพงหรอกครับแต่มันเปลืองเวลาเรานะครับเพราะว่าหน้าแล้งเราไม่ได้กรีดไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมเลยไม่ได้ทาแล้วก็บางคนอาจจะถามว่าเฮ้ยอ้าวแล้วเวลากรีดเนี่ยตอนช่วงปลายหน้าแล้งเนี่ยเข้าหน้าฝนเนี่ยมันจะออกระบบสัปดาห์แรกอย่างที่ผมบอกครับมันไม่ค่อยออกหรอกพอสัปดาห์ที่2เนี่ยผมจะมีวิธีคือใช้ยาเร่งอ่อนๆเพื่อเร่งเปิดท่อน้ำยางนะครับและน้ำยางมันจะออกมาปกตินะครับพอจนถึงสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์ที่2ผมจะให้หยุดใช้ยาเร่งนะครับแล้วคราวนี้ก็จะกรีดได้ปกติเพื่อที่จะรอต้นเพื่อเข้าหน้าฝนพอเข้าหน้าฝนปุ๊บเนี่ยผมก็จะดูว่าช่วงนั้นฝนตกชุกไหมหน้าเริ่มดำไหมถ้าหน้าเริ่มดำนะครับโอกาสที่หน้าจะติดเชื้อหรือว่าหน้าจะแบบว่าเสียเนี่ยมีสูงผมจะให้ลูกน้องผมเนี่ยเอาดินไปทานะครับเพื่อที่จะป้องกันต้นยางเอาไว้นี่คือเทคนิคของผมนะใครจะเอาไปทำก็ได้หรือว่าใครมีเทคนิคอื่นก็ได้นะครับนี่คือเทคนิคเวลาที่เราจะดูแลต้นยางตอนหน้าฝนนะครับคือเผื่อท่านใดที่มีเทคนิคอื่นๆนะก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับแต่นี่คือสิ่งที่ชาวสวนยางต้องเจอจริงๆก็คือพอเราเจอหน้าแล้งมาแล้วที่เราไม่ได้เงินแล้วเนี่ยเรามาเจอหน้าฝนที่แบบต่ออีกที่แบบว่าเราได้เงินแบบกระปิดกระปอยมาก เราต้องวัดดวงกับฝนที่มันตกมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยชาวสวนยางเนี่ยจะเจอ2เดือนติดๆเลย2ฤดูติดๆเลยเท่ากับ4เดือนเลยที่เราเจอกันติดๆนี่คือเรื่องปกติของคนที่กรีดยางเลยครับดังนั้นเนี่ยฝนตกถามว่าดีใจไหมดีใจครับแต่มันรายได้มันต้องวัดดวงอะรายได้มันต้องวัดดวงกับช่วงที่ฝนตกนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเจอกันมาช้านานผมเจอมาประมาณ10กว่าปีแล้วอะ16ปีแล้วที่แบบมันไม่มีวิธีแก้เหรอคือให้รายได้ที่มันขาดช่วง4เดือนเนี้ยให้มันเหลือสัก2เดือนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราไม่มีวิธีแก้เลยจากที่ผมดูมานะมันคือเท่ากับ4เดือนหรือ3เดือนเต็มๆเนี่ยที่เราแบบรายได้เรามันหายไปอะที่เป็นช่วงที่มันหายไปจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยชาวสวนดีใจนะที่ฝนตกนะครับแต่ก็อย่าตกเยอะนะเพราะว่ารายได้มันต้องกินต้องใช้นะครับตรงนี้ก็ผมเชื่อว่าทุกสวนต้องเจอแหละแต่เพียงแค่ว่าสิ่งที่ผมอยากรู้ก็คือการใส่หมวกให้กับต้นยางเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงขอคอมเมนต์นิดนึงขอความรู้นิดนึงนะครับตรงนี้ขอบคุณครับ